أسد المؤمن الفكر لذة المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كلنا على خطر نزهة المؤمن الفكر لذة المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينوالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านครับสิ่งที่รายการคิดอย่างผู้ศรัทธาจะได้ให้ความรู้ความเข้าใจกับพี่น้องในวันนี้ก็คือการพอใจต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้พึงพอใจต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กำหนดให้ตรงนี้หมายถึงในสิ่งที่เราไม่มีความสามารถที่จะเลือกได้เราเลือกเฟ้นไม่ได้เพราะว่ากำหนดที่อยู่ในชีวิตของเราเนี่ยนะโดยรวมแล้วเนี่ยหลักการอิสลามแบ่งออกเป็น2ชนิดเขาเรียกว่า1อิจบารี2อิคติยารีนะไม่ต้องจำเป็นภาษาอาหรับก็ได้เอาเป็นภาษาไทยอิจบารีหมายถึงอัลลอฮ์กำหนดให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตของเราในสิ่งที่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกเฟ้นถ้าให้เลือกได้นะผมเนี่ยต้องการอยากจะเลือกไปเกิดเป็นคนซาอุดิอาระเบียแล้วก็เลือกไปเกิดแถวๆมักกะห์ใกล้ๆมัสยิดฮารอมมีบ้านอยู่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเพราะว่าอยากจะไปละหมาดที่มัสยิดฮารอมทุกวักตูอะไรทำนองเนี้ยอยากจะเกิดแล้วก็ไปอยู่แถวๆนั้นเดี๋ยวทำอุมเราะห์ทุกเดือนเลยทีนี้ทุกสัปดาห์เลยก็ว่าได้เสาร์อาทิตย์หยุดใช่ไหมทำอุมเราะห์เลยถ้าเลือกเกิดได้นะจะไปเกิดที่นู่นแต่นี้สิ่งที่อัลลอฮ์ให้เกิดมาอยู่ในเมืองไทยแล้วก็อยู่ในสภาพที่พอมีพอกินอย่างเนี้ยอันเนี้ยหน้าตาก็เป็นแบบเนี้ยไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าอิจบารีเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดมาแล้วมนุษย์ไม่มีสิทธิ์เลือกนี่แหละประเด็นเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ให้ความรู้ความเข้าใจกันแล้วก็มาพูดให้เกิดแง่คิดว่าเราจะต้องพอใจกับสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้ในส่วนที่สองก็คืออิคติยารีสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดและมนุษย์มีความสามารถเลือกเฟ้นได้ตัวอย่างเช่นอัลลอฮ์กำหนดว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ดีนะเรื่องละหมาดดีอ่านกุรอานดีซิกรุลลอฮ์ดีไปทำอุมเราะห์ดีกินอาหารฮาลาลดีกินไม่ฟุ่มเฟือยดีอัลลอฮ์กำหนดของดีทั้งนั้นเลยในระบอบของการดำเนินชีวิตและอัลลอฮ์ก็กำหนดว่ากินเหล้าไม่ดีนะฟุ่มเฟือยไม่ดีนะเล่นการพนันไม่ดีนะแล้วก็กินน้ำท่อมไม่ดีนะตบตีข่มเหงอาธรรมต่อผู้อื่นไม่ดีนะอิจฉาริษยาไม่ดีนะอัลลอฮ์กำหนดสิ่งดีอัลลอฮ์กำหนดสิ่งชั่วอัลลอฮ์กำหนดและอัลลอฮ์ก็ให้สติปัญญาของเรามาเลือกเอาจะเลือกเอาอย่างไงถ้าเลือกอยากจะเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ก็ต้องเลือกของดีๆที่มาอยู่ในศาสนาของพระองค์มาปฏิบัติและเราก็ได้เป็นอัลลอฮ์ก็ประสงค์ให้เราเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ถ้าเลือกของเลวที่ตรงกันข้ามกับศาสนาของอัลลอฮ์มาปฏิบัติอัลลอฮ์กำหนดให้ไปนรกนั่นแหละอยู่ในสิ่งที่เราเลือกแล้วก็เป็นไปตามนั้นตรงนี้เราหยุดไว้ก่อนเราจะไม่พูดในสิ่งที่เรามีสิทธิ์เลือกเดี๋ยววันหลังจะได้คุยให้วันนี้คุยว่าให้พอใจต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้โดยเฉพาะวันนี้เจาะร่วงเรื่องที่ร่างกายของเราสักนิดหนึ่งเพราะมีพี่น้องถามในเรื่องของการดัดฟันถามในเรื่องของการเสริมจมูกถามในเรื่องของการตัดคางอย่าให้คางเป็นเหลี่ยมถามในเรื่องของการทำอะไรแหละไอเนี่ยตาสองชั้นหรืออะไรต่างๆนะที่เกี่ยวข้องกับเรือนร่างของเราทั้งหมดเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่อนุญาตไหมผมจึงตั้งเป็นประเด็นว่าให้เราเนี่ยพอใจต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้อ้าวเรือนร่างต่างๆของเราทั้งหมดเนี่ยต้อง
ทำความเข้าใจกันก่อนนะขอบอกว่าไม่ใช่ของเราเรื่องร่างต่างๆเราคือผู้ที่อัลลอฮ์มอบหมายให้มาบริหารร่างกายของเรานี่แหละอัลลอฮ์ให้มาบริหารก็ต้องบริหารให้มันถูกต้องอัลลอฮ์ให้มาบริหารถ้าอยากจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีเนี่ยโอ้มีเยอะเลยทำยังไงให้สุขภาพแข็งแรงต้องออกกำลังกายมี3อ5อได้อากาศอารมณ์ออกกำลังกายอะไรแหละอาหารอะไรต่างๆที่เขาเขียนกันเอาไว้นะโอ้ดูแล้วมันดีทั้งนั้นเลยถ้าทำไปแล้วมันดีต่อสุขภาพออกทำไปแล้วอัลลอฮ์ก็จะให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่ถ้าทำไปแล้วมันไม่ดีต่อสุขภาพอย่าทำสูบบุหรี่อย่าทำกินของที่มันมีคอเลสเตอรอลมากๆโดยที่ไม่คำนึงเลยว่าร่างกายของเรามันล้นแล้วอย่างนั้นอย่าทำกินไขมันมากๆอย่าทำกินหวานมากๆอย่าทำเพราะมันทำลายสุขภาพแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ฮาลาลก็ตามแต่เราอย่าทำอันเนี้ยเราเป็นผู้ที่ถูกมอบหมายให้บริหารแล้วต้องบริหารให้ถูกต้องบริหารไม่ถูกต้องทำยังไงอ่ะโอ้มีหลายอย่างเลยอ้าวที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยมันก็ปกติดีอยู่แล้วไม่ต้องไปทำอะไรให้มันมากมายมันก็ใช้การได้ปกติเพียงแต่ว่าความขาวความหล่อความโด่งของจมูกความหนาหรือความบางของริมฝีปากสายตาเนี่ยตามันมีชั้นหนึ่งหรือสองชั้นอันนี้อัลลอฮ์ให้แตกต่างกันแต่ถ้ายังใช้การได้อย่างปกติแล้วอย่าไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอัลลอฮ์นี่คือประเด็นสำคัญเพราะที่พี่น้องถามมาเนี่ยอัลลอฮ์ไปทำตาสองชั้นได้ไหมดัดฟันได้ไหมทำอะไรจมูกโด่งทำได้ไหมสักคิ้วถาวรเนี่ยทำได้ไหมไปตัดคางทำให้คางมันเรียวแล้วมันดูน่ารักดูสวยงามดีทำได้ไหมอ่ะมาดูคำสอนที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ข้อสำคัญก็คือที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยต้องพอใจก่อนพอใจต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้ในสิ่งที่เราไม่สามารถเลือกเฟ้นได้ต้องพอใจถ้าไม่พอใจเนี่ยพี่น้อง1เท่ากับว่าเราตำหนิการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนมันพิกลพิการเดี๋ยวจะคุยให้คุเดี๋ยวจะพูดให้ฟังพิกลพิการเปิดมาแล้วเพดานโวปากแหว่งนะครับแล้วก็มันใช้การไม่ได้แบบปกติต้องทำยังไงเดี๋ยวจะคุยให้ฟังส่วนที่อัลลอฮ์ประทานให้มาแล้วแม้ว่าจะไม่หล่อแม้ว่าจะไม่สูงยาวขาวโป่งอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะให้เราพอใจต่อกำหนดของอัลลอฮ์เพราะถ้าพอใจต่อกำหนดของอัลลอฮ์แล้วก็ปฏิบัติตัวให้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์นี่แหละวันกิยามะชีวิตหลังความตายพออยู่ในวันกิยามะได้เข้าไปสวรรค์ของอัลลอฮ์แล้วเลือกเอาเลยในสิ่งที่เราต้องการตรงนั้นมีสิทธิ์เลือกได้เลยเอาเลือกเอาเลยที่เราต้องการละฮุมมายะชาอูนอัลลอฮ์บอกว่าสำหรับพวกเขาชาวสวรรค์นั้นจะได้ในสิ่งที่เขาต้องการเอาไปขอต่ออัลลอฮ์จะเอายังไงแต่อัลลอฮ์จะให้พอใจหมดเลยสวยงามกันทั้งหมดเลยและความสวยความหล่อนี่มันก็จะแตกต่างกันด้วยแต่ทุกคนจะพอใจต้องการอะไรไปในสวรรค์นู่นแต่โลกดุนยานี้อัลลอฮ์ให้ร่างกายของเรามาเป็นแบบนี้นะเพื่อเป็นบททดสอบอาจารย์รุสกินหน้าตาแบบนี้ผมหน้าตาแบบนี้อาจารย์ดุลวะฮิดอาจารย์มูริดเชคริดออาจารย์นาอีมอาจารย์ยูซุฟอาจารย์บุคอรีเอาหน้าตาเขาเยอะๆก็เป็นแบบนี้อัลลอฮ์ให้มาโดยที่เรามาเป็นผู้บริหารเฉยๆแล้วก็ต้องพอใจต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้ถ้าไม่พอใจฟังหะดีษบทนี้ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวอย่างนี้นะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าละอานัลลอฮุลวาชิมาตวัลมุสตาวชิมาตวัลมุตานัมมิซอตวัลมุตะฟัลลิจาตลิลฮุสนิอัลมุไกรอติคัลกิลลาฮิเอาหะดีษจะไม่จบนะแปลก่อนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอย่างนี้นะอัลลอฮ์สาบแช่งคนที่สักตามผิวหนังตามร่างกายทั้งคนถูกสักแล้วคนที่ทำหน้าที่สักให้แก่เขาทั้งสองกลุ่มนี้นะโดนสาบแช่งร้านค้าที่ก็มีการสัก
ก็เรียกว่าศิลปะบนเรือนร่างอะไรต่างๆที่เขาโฆษณากันเนี่ยดูแล้วโอ้โหเขาว่าสวยกันแต่ผมรับไม่ได้ดูแล้วไม่เป็นธรรมชาติไม่สวยนั่นแหละตรงนั้นอาชีพนี้แล้วก็คนที่ไปรับบริการจากอาชีพนี้ทั้งคนสักแล้วก็คนถูกสักอัลลอฮ์สาปแช่งเป็นบาปใหญ่ที่ผู้ศรัทธาจะต้องออกห่างคนเหล่านี้อัลลอฮ์ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานให้มาวัลมุตานัมมีซอดคนที่ถอนขนคิ้วให้มันโค้งสวยบางคนคิ้วหนาโอ้ดูแล้วคิ้วหนาดูหน้ามันดูเอาไปถอนให้มันบางนิดนึงถอนนะครับแล้วก็ไปสักคิ้วให้มันดูเข้มขาเข้มโค้งสวยสักคิ้วถาวรทำคิ้วถาวรคนเหล่านี้อัลลอฮ์สาปแช่งใครบอกเราครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเราอ้าวคนเหล่านี้ถือว่าเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลมุตฟัลลิญาลิลฮุสนีคนที่เซาะร่องฟันให้มันห่างพอคนอาหรับในสมัยก่อนเนี่ยการที่ฟันหน้าห่างเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์เขาก็ใช้ลิ่มไม้เล็กๆน่ะตอกเข้าไปตอกวันละหน่อยละหน่อยละหน่อยเพื่อที่จะดัดให้ฟันเนี่ยมันห่างออกจากกันพอฟันมันห่างออกจากกันเดี๋ยวเขาก็เอาลิ่มไม้เนี่ยออกแล้วก็ดูฟันห่างไม่รู้คนสมัยนั้นเนี่ยฟันหน้าห่างผู้หญิงที่มีฟันหน้าห่างก็แปลว่าเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์อันนั้นคนยุคนู้นนะทำอย่างนี้เท่ากับเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลมุกอยรอติคอลกิลลาแล้วก็คนที่เปลี่ยนแปลงสิ่งอื่นๆทั้งหมดนี่แหละในร่างกายเนี่ยถือว่าไม่พอใจแล้วก็ตำหนิติเตียนถือว่าเป็นบาปใหญ่ที่ถูกอัลลอฮ์สาปแช่งพี่น้องหะดีษนี่มีอีกยาวนะแต่ว่าสิ่งที่นำมาเพียงช่วงแรกของหะดีษนี้เนี่ยนะครับเวลาจะหมดเนี่ยบ่งบอกให้เรารู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่ใช่ของเราเราอย่าไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอัลลอฮ์ในสิ่งที่มันใช้งานได้ปกติอ้าวมาพูดถึงดัดฟันนิดนึงเอาฟันมันเหยินฟันมันคุดนะครับซึ่งมันใช้งานไม่ได้ปกติฟันเหยินเนี่ยบางทีพูดแล้วมันก็ลำบากแล้วก็มันก็อ่านกุรอานไม่ชัดถ้าอย่างนั้นไปรักษาให้มันเป็นปกติโดยมีเจตนาว่าไม่ใช่รักษาเพื่อให้มันสวยงามไปดัดฟันเนี่ยฟันมันก็ปกติอยู่แล้วโอ้จะต้องทำให้มันสวยงามเรียงซ้อนกันสวยอย่างนั้นน่ะถ้าเจตนาทำให้มันสวยงามทั้งที่ใช้งานได้ปกติแล้วตรงนี้แหละถือว่าเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้ามันใช้งานไม่ปกติอัลลอฮฺเปิดโอกาสให้เรารักษาเด็กบางคนเกิดมาโอ้เพดานโวนะครับแน่นอนมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เป็นแบบนั้นแต่เรามีสิทธิ์รักษาเนี่ยอุลามะบอกว่าเรามีสิทธิ์รักษาให้มันได้ใช้งานแบบปกติคนไปด้านหัวพูดก็ไม่ชัดนะครับบางทีน้ำลายไหลบางทีทำอะไรไม่นั่นเลยอ่ะดูแล้วทำอะไรไม่สะดวกใช้งานได้ไม่ปกติไปผ่าตัดไปทำให้มันปกติอันนั้นถือว่าเป็นการรักษาสิ่งที่มันไม่ปกติให้กลายมาเป็นความปกติไม่ถือว่าเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟันที่มันคุดเสร็จเรียบร้อยแล้วมันขบกันซ้อนกันเนี่ยรู้แล้วต่อไปเนี่ยฟันจะผุมากเพราะอะไรแหละเศษหินปูนเศษอาหารจะไปค้างอยู่ตรงนี้อย่างมากเอาไปทำให้มันปกติถ้ามันใช้งานได้อย่างปกติแล้วอย่าไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่เป็นเป้าประสงค์สำคัญที่อยากจะบอกกับพี่น้องเพราะว่าพี่น้องถามกันมาเยอะเหลือเกินเกี่ยวกับเรื่องดัดฟันหรืออะไรก็ตามให้ความรู้กับพี่น้องอย่างนี้นะครับมาตรการหรือมาตรฐานที่เราจะต้องเข้าใจก็คือถ้ามันไม่ปกติไปรักษามันให้เกิดความปกติโอเคอันนี้ไม่ถือว่าเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอัลลอฮ์อาจารย์บางคนเนี่ยที่อยู่เนี่ยไปถอนฟันแล้วก็ใส่ฟันปลอมแล้วไอ้ที่ถอนมาเนี่ยเพราะว่ามันผุหมดแล้วมันผุไปถึงรากน่ะแล้วมันก็ปวดไม่ถอนไม่ทำอะไรไม่รักษาให้ปกติมันก็ปวดอยู่อย่างนั้นเอาไปถอนเอาใส่ฟันปลอมใส่ให้มันปกติเหมือนเดิมเอาเพียงแต่ไม่มีปัญหาอยู่ในแง่ของการรักษาให้มันเป็นปกติไม่มีปัญหาตาเนี่ยมันใช้ได้อย่างดีแล้วนะไปทำไม2ชั้นเนี่ยอันนี้แหละเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอัลลอฮ์คิ้วอัลลอฮ์ให้มาไปถอนแล้วก็ไปสักถาวรอันนี้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอัลลอฮ์
จมูกอัลลอฮ์ให้ใช้ได้อย่างปกติแล้วเอาไปเสริมให้มันโด่งลิลฮุสนี่เพื่อความสวยงามอย่างนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างนึงเนี่ยขอให้เราได้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์พอเรียนรู้ศาสนามากๆแล้วขอดุอาต่ออัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ขอให้ข้าพระองค์นั้นพอใจกับสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้ด้วยเถอะไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือทรัพย์สินหรือสิ่งต่างๆทั้งหมดยาอัลลอฮ์ขอได้โปรดทำให้หัวใจของข้าพระองค์นั้นพอใจต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้อินชาอัลลอฮ์เราอาจจะเป็นผู้ที่พอใจกับสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้ด้วยการวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์محمد الله وحده